EC เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยประเทศนะครับไม่ได้เป็นโครงการของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะครับท่านนายกประยุทธ์คือสร้างโครงการให้เป็นโครงการของประเทศครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์ของประเทศในอนาคตเป็นโครงการระยะยาวที่บอกมัน5ปีระยะหนึ่งแล้วก็10ปีระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นใน5ปีถึง10ปีก็จะมีหลายรัฐบาลขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลโครงการนี้ให้ไปมุ่งหน้าได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นพรบครับการเป็นพรบเนี่ยทำให้หมายความว่าใครก็ตามที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบาย EC อยู่แล้วครับก็มีคนไกลรองรับไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็สามารถใช้ EC เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยได้ทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าช่วงที่เราเจอก่อนเนี่ยมาทำ EC เนี่ยเราพบว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเยอะสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเศรษฐกิจกับการเมืองแยกกันใช่ไหมการเมืองจะยุ่งก็ไม่เป็นไรเศรษฐกิจทำได้แต่ช่วง10ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นที่เราทะเลาะกันเยอะเนี่ยมันพบว่ามันไม่จริงมันกลายเป็นว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันทำไม่ได้เลยผมเองนี่อยู่ในระบบมานานช่วงนั้นพยายามจะทำเรื่องไม่กับพอจิตมา3ครั้งทำไม่สำเร็จเลยคงจำได้นะครับมีท่านทักษิณก็ทำอาจารย์อภิสิทธิ์ก็ทำแต่ก็มันไม่สำเร็จเพราะว่าการเมืองมันไม่มั่นคงพอนะครับ EC นี่ก็เหมือนกับเป็นการทำไม่กับพอจิตมันได้เริ่มต้นแล้วมันก็เริ่มทำงานแล้วเราก็หวังว่าถ้าเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งทางด้านการเมืองมากโครงการใหญ่ๆพวกนี้ทำได้อย่างที่เรียนเนี่ยที่ให้ผู้ได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยภายในช่วงหลายปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเข้า recession ในรูปแบบใดรูปแบบอาจจะเข้าในช่วงที่อ่อนตัวในรูปแบบใดรูปแบบจะมากหรือน้อยอันนี้ไม่ทราบครับกรณีที่เราเห็น Brexit ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับกรณีที่เราเห็นเรื่องกับ Trade War ระหว่างอเมริกากับจีนกรณีที่เราเห็นเรื่องความขัดแย้งในเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าบรรยากาศข้างนอกดูจะไม่ค่อยดีทำยังไงเราถึงจะสร้างเศรษฐกิจข้างในให้มันแข็งแรงขึ้นชดเชยตรงนี้ได้ EC ก็เป็นจุดอย่างที่เราเรียนเสมอว่าผลประโยชน์ของ EC ในการลงทุนที่เห็นในช่วง5ปีข้างหน้าเราสามารถที่จะ generate GDP เพิ่มขึ้นจากระดับใดก็ตามประมาณ 2% ครับก็เป็นเครื่องมือภายในนี่เป็นเครื่องมือภายในที่เชื่อมโยงเอานักลงทุนต่างชาติมาเราลงทุนเองบ้างอะไรบ้างก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง